This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การขาดอากาศหายใจเนี่ยมันน่ากลัวยังไงก็คือคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากกลไกร่างกายเราเนาะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้าสมองขาดเลือดแค่4นาทีเราจะหมดสติแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยจริงๆแล้วอ่ะอากาศเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าเราต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยไปแลกเปลี่ยนที่ปอดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเมื่อเราหายใจไม่ได้เนี่ยของเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือมันก็จะคั่งเขาบอกว่าแค่30วินาทีนะครับที่เราขาดอากาศหายใจเนี่ยก็จะหมดสติก่อนแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่ง4นาทีก็จะเกิดภาวะสมองตายแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เป็นภาวะคาร์เดียกอะเรสต์จากที่เราเห็นในเหตุการณ์อิตาลีที่มีคน CPR กันเยอะๆครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของภาวะการขาดอากาศหายใจแม้เราจะอยู่ในที่โล่งก็ตามนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับนายแพทย์ชัยธวัชชื่อลือชาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยก็พอดีว่าในช่วงที่เวลาที่เรามีการเฉลิมฉลองหรือเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยจะมีคนประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมงานเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งอันนี้เราจะคุยในภาพรวมว่าเวลาที่เจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่คนเข้าไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เข้าไปในงานที่มีคนเยอะๆแบบนี้ได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นลมอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดไม่สบายตัวนะคะรู้สึกว่าโอ้ยคนมันเยอะเกินไปจะออกก็ออกไม่ได้จะเดินต่อก็จะไปยังไงดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุให้บางคนเนี่ยล้มลงหรือว่าอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณหมอว่าการที่เราเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากๆนะคะจะเป็นพื้นที่โล่งก็ตามแต่ทำไมยังมีเหตุการณ์ที่มีคนได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่โล่งนะคะคุณหมอครับก็จริงๆต้องบอกว่าทุกเหตุการณ์การใช้เรียกว่าการชุมนุมหรือว่าการที่มีคนมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยครับมันมีเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมออยู่แล้วแล้วก็จากคำว่าพื้นที่โล่งเนี่ยอย่างเหตุการณ์อิตาลีนะครับตอนแรกก็เป็นซอยโล่งๆพื้นที่โล่งๆเนาะแต่ว่าวันนั้นน่ะเกิดการแพ็คเข้าไปถึงเขาเห็นว่าในข่าวบอกว่า100,000คนเนี่ยจากพื้นที่โล่งก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดขึ้นมาโดยปริยายนะครับหรือสนามกีฬาโล่งๆเนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ยครับคนจากสนามกีฬาที่เราเห็นโล่งๆโปร่งสบายเนาะเมื่อเกิดการคนเข้ามาปริมาณมากๆก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดแล้วก็อย่างที่บอกอากาศที่มันอยู่บริเวณนั้นก็จะเริ่มมีความขัดมันจะเหมือนคนแย่งกันหายใจครับบริเวณนั้นเนาะอยู่ติดกันนะครับก็ทำให้เกิดการขาดอากาศแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีจำนวนคนเท่านี้จะเกิดการขาดอากาศได้เท่านั้นนะครับคือมันต้องมีเหตุการณ์หลายๆอย่างผสมปนเปกันจนเกิดอาการขาดอากาศหายใจในเหตุชุลมุนแต่ก็เดี๋ยวจะให้ความรู้ก่อนนิดนึงนะครับว่าการขาดอากาศหายใจเนี่ยมันน่ากลัวยังไงก็คือคนเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากกลไกร่างกายเราเนาะคือเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้าสมองขาดเลือดแค่4นาทีเราจะหมดสติแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยเคยได้ยินไหมครับครับข้อจริงๆแล้วอ่ะอากาศเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าเราต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะออกซิเจนไปเลี้ยงแลกเปลี่ยนที่ปอดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับเมื่อเราหายใจไม่ได้เนี่ยของเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือมันก็จะคั่งจริงๆเขาบอกว่าแค่30วินาทีนะครับที่เราขาดอากาศหายใจเนี่ยก็จะหมดสติก่อนแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่ง4นาทีก็จะเกิดภาวะสมองตายแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เป็นภาวะคาร์เดียกอะเรสต์จากที่เราเห็นในเหตุการณ์อิตาลีที่มีคน CPR กันเยอะๆครับค่ะจริงๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะคุณหมอคะนั่นหมายความว่าภายใน30วินาทีถ้าสมมติช่วงจังหวะนั้นเราขาดอากาศหายใจแต่ว่าหลังจาก30วินาทีไปบังเอิญว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีกระเสือกกระสนขึ้นมาแบบเพื่อที่จะเอาอากาศได้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเอ้ยเราก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงในการที่จะหมดสติแล้วก็คือมันจะเรียกว่ามันจะเหมือนว่าคือมันจะเป็นอาการเตือนก่อนครับคือมันจะเหมือนคนเราไม่แน่ใจว่าเราเคยเหมือนลองกั้นหายใจแล้วเหมือนเรากระสือกระสนในใต้น้ำเวลาเราเด็กๆ เราดำน้ำแข่งกับเพื่อนเนาะ แล้วก็เฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันจะกระสือกระสนขึ้นมามันจะมีช่วงที่ร่างกายเราพยายามแบบเฮือกขึ้นมา พยายามเฮ้ยต้องหาสเปซการหายใจขึ้นมาก่อนประมาณเนี้ย ซึ่ง
วินาที30วินาทีเนี้ยถ้าเรากระเสือกกระสนหรือว่ามีคนช่วยเราขึ้นมาได้ก่อนที่เราหมดสติแล้วก็โดนเหยียบย่ำไปกับชนเนี่ยก็จะเป็นเค้าเรียกเหมือนเป็นโกลเด้นพีเรียดที่เราจะยังขึ้นมาได้อยู่นะครับแต่ที่บอกไปว่าถ้าสมมติว่าแต่ก็ไม่เป็นไรถึงขั้นว่าถ้าเราหมดสติไปแล้วอ่ะหรือว่าเราคาเดียกอะเรสไปแล้วถ้าเรารู้จักการ CPR เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังเนาะเราก็จะสามารถช่วยชีวิตคนที่เหมือนตายไปแล้วกลับขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งเป็นหน้าที่ผมที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับใช่คุณหมอคะแต่ว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปตรงภาพตรงที่ว่าเฮ้ยคนเยอะๆก็จริงอ่ะแต่เป็นพื้นที่โล่งอ่ะคือตอนเบียดเสียดยัดเยียดอ่ะคนมันเยอะจริงๆค่ะแต่มันจะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มหายใจติดขัดละเริ่มหายใจไม่ออกแล้วทั้งที่จริงๆพื้นที่โล่งเนี่ยเราก็มองว่าเหนือศีรษะเราขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นห้องปิดหรือมีอะไรมาบังอยู่ภายในโดมหรือภายในสถานที่อาคารอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่โล่งนะแต่ทำไมเรายังสามารถที่จะแบบมีความอึดอัดหรือว่าเราสภาพแบบโดนเบียดจริงๆแล้วมันไปทำอะไรกับระบบการหายใจของเราอะไรยังไงไหมคะเพราะตรงนี้คือน่าสนใจเหมือนกันนะก็เมื่อมีคนเบียดเสียดจริงๆจะบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากการที่มีเหตุการณ์ชลมุนหรือว่าการเหยียบกันตายหรือว่าอาการเบียดเสียดของคนต้องไม่นับอิตาลีนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เราเห็นบทเรียนมาเยอะแยะเลยตั้งแต่พวกสนามกีฬาคอนเสิร์ตการชุมนุมต่างๆเนาะคือจริงๆเขามีการวิจัยหนึ่งบอกว่าเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะๆครับความมีเขาเก็บข้อมูลเนาะเขาบอกว่าความแพนิคความกลัวหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตใจเราอ่ะมันจะมีความสูงขึ้นมากว่าปกติเวลาคนเยอะๆแพ็คแน่นกันเป็นเหมือนเป็นรีเฟกของร่างกายเราว่าเฮ้ยเราจะกลัวกังวลจะมีเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมดังนั้นอย่างยกอย่างเหตุการณ์ที่อิตาลีเหมือนแค่มีคนทริกเกอร์เหมือนมีแค่สัญญาณว่ามีไฟไหม้หรือสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจในเหตุการณ์เนี้ยแค่มีเสียงตะโกนว่ามีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บทุกคนที่อยู่ในดงมวลมหาประชาชนที่มาที่อิตาลีน่ะก็เหมือนเกิดความโกลาหลแล้วก็วิ่งดันเบียดเสียดกันก็เลยนำไปสู่ว่าจากที่ตอนแรกก็แน่นอยู่แล้วพอเกิดแรงดันแรงผลักของคนจากด้านหลังดันไปเรื่อยๆๆอย่างคุณลองคิดดูนะครับจาก1คนผลัก2คน3คน4คนแรงผลักเนี้ยเรื่อยๆส่งไปเรื่อยจนถึงคนที่หมื่นอย่างเงี้ยแรงเนี้ยมันก็ดันขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นศกนาฏกรรมขึ้นจนเกิดเป็นแรงอัดที่ทำให้เราไม่สามารถแม้แต่จะหายใจที่ทำให้หน้าอกเรายกขยายขึ้นได้ อันนี้ครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกพอเราไม่สามารถหายใจได้แลกเปลี่ยนแกไม่ได้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เราเสียชีวิตได้ซ้ำไปมากกว่านี้มันจะมีเรื่องที่ว่าล้มอีกครับจะเขาเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์เนาะเป็นเขาเรียกว่าเดดลี่โดมิโนก็คือพอมีการเบียดเสียดดันกันนะพอมีคนหนึ่งคนที่ล้มปุ๊บมันไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่ล้มนะคนลองนึกภาพโดมิโนนะครับก็คือพอหนึ่งคนล้มปุ๊บมันก็ล้มไปเรื่อยๆแล้วพอมันล้มปุ๊บเนี่ยแรงดันที่มันดันมาอีกเนี่ยคนที่นอกจากที่จะเกิดการล้มทับกันนะนึกภาพคนที่ล้มคนที่หนึ่งสองสามสี่มันก็โดนอัดอย่างที่บอกไปกลไกที่จะเสียชีวิตคือการที่เราหายใจไม่ได้วันที่โดนล้มอัดไม่ว่าจะโดนล้มอัดไปกับกำแพงล้มลงไปที่พื้นก็ตามแต่นะครับก็คือนั่นแหละครับเกิดจากทั้งหมดทั้งปวงก็คือเอ๊ะทำไมที่โล่งถึงเสียชีวิตได้คือข้างบนโล่งจริงแต่ด้านล่างที่บอกไปครับกำแพงมนุษย์ตัวมนุษย์ที่อัดกันแรงกดที่เกิดจากการโดนเหยียบโดนย่ำคนไข้ผู้ประสบภัยก็ไม่สามารถหายใจได้ก็นำไปสู่การเสียชีวิตความข่าวเศร้าตามที่มาได้ก็เลยไม่ใช่มองว่าโอ้ที่ต้องโล่งเป็นสนามกีฬาใหญ่โตทำไมก็ยังมีเหตุเหยียบกันตายได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผมบอกโล่งแค่ไหนแต่ถ้าคนเบียดเสียดกันเกินก่อนคือตามหลักการแพทย์จะมีจริงๆมันมีเขาบอกว่าถ้าเกินผู้มาชุมนุมเกิน 1,000 คนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการประชุมนุมที่มีจำนวนคนมากแล้วซึ่งตามการแพทย์ฉุกเฉินของทางอเมริกาเขาค่อนข้างทำไปดีเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผู้จัดงานอ่ะต้องมีแผนการรับมือเลยว่าเฮ้ยเมื่อคนมารวมตัวกันเกิน 1,000 คนเนี้ยทีมแพทย์อยู่ตรงไหนทางออกฉุกเฉินมีตรงไหนบ้างต้องรายงานให้ทางการให้ทราบค่อนข้างจะเข้มงวดเหมือนกันแต่ในประเทศไทยหรือว่าในทางเอเชียผมว่าน่าจะยังไม่ได้มีกฎหมายตัวนี้ชัดเจนเราก็คงไม่ได้คิดคนจัดงานเองอาจจะไม่ได้คิดว่าจะมีคนจำนวนเป็นหลักพันเข้ามาหรือเปล่าอันนี้เดานะคะแต่ว่าคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวคนที่ไปอยู่ในสถานการณ์การจัดงานเทศกาลการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ที่มีจำนวนคนเยอะจะมีหลักร้อยหรือหลักพันก็แล้วแต่เราก็ต้องเขาเรียกอะไรเหมือนกับเตรียมตัว
เองให้พร้อมก่อนว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสถานที่นั้นๆแม้จะเป็นที่เปิดโล่งเพราะอย่างที่คุณหมอบอกคุณผู้ฟังไปว่ามันมีเรื่องของความแพนิคความกังวลหรือการที่แบบว่าเหมือนแบบเขาเป็นความรู้สึกของคนมวลรวมอะค่ะบอกอุ้ยตรงนี้มันมีสถานการณ์มันก็กลัวละความรนลานหรือว่าการที่จะพยายามเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะนะคะที่เราจะพยายามที่จะยังไงก็ได้ขอให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนั้นแต่บังเอิญว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะแคบแล้วคนมันเยอะมันก็เลยทำให้อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่หลายคนเป็นลมหมดสติกันไปได้คุณหมอแล้วอย่างนี้คือถ้าคนจำนวนเยอะๆเนี่ยโอ้โหมาเป็นหลักร้อยหลักพันเราอยู่ในงานนั้นเราอาจจะประเมินไม่ได้แต่รู้แหละว่าเฮ้ยคนมันเยอะนะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราควรจะระมัดระวังตัวยังไงหรือเราควรที่จะสังเกตตัวเองไหมว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยเราเริ่มไม่ไหวละควรจะออกจากพื้นที่นั้นจริงๆก็มีตัวเลขอีกนี่ผมว่ามันเป็นทฤษฎีไปหน่อยเนาะเวลาเรียนพวกนี้ไอทีอิงทฤษฎีเยอะไปนิดนึงคือเขาบอกว่ามีวิจัยบอกว่าคนประมาณ 2-4 คนต่อตารางเมตรนะครับนึกภาพ1ตารางเมตรเนาะถ้าแค่มีแค่ 2-4 คนเนี่ยจะปลอดภัยแต่ถ้าเกินประมาณ 6-10 คนเนี่ยต้องเฝ้าระวังแล้วว่าเริ่มมีความแออัดของผู้คนขึ้นมาครับแต่ถ้ามากกว่า10คนต่อตารางเมตรนึกภาพนะ1ตารางเมตร1คน1ตารางเมตรเนี่ยมีคนอัดกันอยู่10มากกว่า10คนเนี่ยเขาบอกเป็นสถานการณ์อันตรายแล้วถ้าผู้รับฟังผู้ชมผู้ฟังได้ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องไปอยู่ในที่ที่โอ้ยรอบข้างมากกว่า10คนแล้วอย่างเงี้ยเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการแออัดแล้วก็นำไปสู่การขาดอากาศหายใจในเหตุที่มีคนเยอะๆนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้าเห็นในคลิป TikTok ของอีทวาจะมีผู้ใช้ TikTok คนนึงที่เขาเห็นว่าโอ้โหขึ้นจากสายรถไฟฟ้าไปอ่ะเขามองแล้วคาดการข้างหน้าเนี่ยไม่มีทางเดินเลยไม่มีมันเกิน10คนต่อตารางเมตรแน่ๆแล้วก็ถอยอย่างที่1เราต้องถอยครับเอางี้เขามีสติเขามองว่าไม่ได้แล้วสถานการณ์ดูไม่ปลอดภัยคือในแพทย์ฉุกเฉินนะครับจริงๆเราอยากช่วยคนไข้เต็มความสามารถเรานะแต่สมมติว่าตัวผมเองเนี่ยเข้าไปช่วยคนไข้แต่ว่าคนไข้อ่ะสถานการณ์รอบข้างเช่นไฟช็อตนะครับไฟช็อตเนี่ยแต่ว่าโอ้สายไฟยังแตะพื้นอยู่น้ำเจิ่งนองคือถ้าผมเข้าไปเนี่ยตายแน่นอนอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าประกาศประเมินซีนเซฟตี้ก็คือซีนเขาเรียกสถานการณ์ของณเวลานั้นที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยอ่ะไม่ปลอดภัยพอแบบเนี้ยหมอเราก็จะไม่เข้าไปช่วยนะครับอาจจะมองว่าอุ้ยหมอใจร้ายจังเลยแต่ถ้าเราเข้าไปเนี่ยจากผู้ป่วย1คนจะกลายเป็น2คนและ3คนและ4คนอันนี้ก็คือเป็นเอามาประยุกต์ให้คุณผู้ฟังทราบเหมือนกันว่าทุกอย่างเราต้องมีสติแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบต้องคิดให้รอบคอบครับว่าอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยแล้วโหเราอุตส่าห์แต่งตัวมาสวยจริงเตรียมจะมาแต่โหแต่ดูแล้วเป็นแสนคนอัดอยู่ในนี้ไม่เอาดีกว่าหรอกใช่ไม่ไหวแล้วว่าผมว่าจุดนึงอาจจะต้องถอยนะครับอันนี้อย่างที่1คือประเมินตั้งแต่แรกเลยว่าเราคาดการณ์แล้วแบบนี้ไม่ปลอดภัยไม่เซฟอันเนี้ยเราก็ถอยเลยนะครับ2ก็คืออีกอันนึงที่เป็นเหมือนทิปเล็กๆนะครับก็คือพวกชุดต่างๆที่เราสวมใส่มาอย่างเช่นในเทศกาลของอีไทวอนเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นงานฮาโลวีนที่ทุกคนต้องการมาเฉลิมฉลองเนาะหลายคนก็ใส่ส้นสูงใส่เสื้อผ้าแบบแต่งตัวเป็นแฟนซีมีความแบบระยงระยางใช่ไหมฮะมีผ้าคลุมมีนู่นนี่นั่นแอคเซสซอรี่เยอะแยะไอ้พวกเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้เราอ่ะเกิดการพลาดทำให้อยู่ในจุดที่มันอับการไม่สามารถหายใจได้เพราะอะไรถ้าอยู่ใส่ส้นสูงหรือมีไอ้ผ้าต่างๆที่มันระยงระยางเนาะไปเกี่ยวโดนใช่ไหมครับหรือว่าคนไปเกี่ยวโดนคนแล้วคนอีกคนนึงวิ่งแล้วฉุดเราล้มอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าส้นสูงก็นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าทรงตัวไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะนำไปสู่การที่เราโดนล้มลงไปแล้วก็โดนเหยียบแล้วก็ขาดอากาศหายใจในที่สุดอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันเล็กๆน้อยๆที่ผมจะแนะนำครับแล้วก็วิธีเอาตัวอ่ะกลับมาเอาตัวรอดก่อนแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าตกอยู่ในสมมติว่าอ่ะหลงตัวเข้าไปแล้วอยากเที่ยวมากจริงๆเราเข้าไปอยู่ในฝูงชนไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตามทั้งคอนเสิร์ตทั้งงานเฉลิมฉลองต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรา post covid แล้วก็ใกล้จะช่วงปีใหม่คริสต์มาสไปธันวาผมว่าก็น่าสนใจนะครับที่เอาเรื่องนี้มาพูดนะครับก็ยินดีที่จะพูดให้ฟังนะครับก็คือเขาก็บอกว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นนะครับคิดง่ายๆครับเราต้องการทำยังไงก็ได้คิดว่าให้เราสามารถหายใจได้การที่เราจะเสียชีวิตจากการที่เราอยู่ในที่ที่คนเยอะๆคืออะไรคือที่เราขาดอากาศหายใจถูกไหมครับ
คิดง่ายๆว่าเราจะเอาตัวรอดก็คือทำไงก็ได้ให้เราสามารถหายใจเข้าออกได้ตลอดรอดฝั่งจนจบงานแค่นั้นเองก็คือเขาก็มีทิปเล็กๆไม่รู้มันเล็กหรือเปล่าเขาบอกว่าเวลาสมมติคนเข้ามารอบข้างให้เราเหมือนตั้งการ์ดเหมือนนักมวยครับเออเพราะเวลาเราตั้งการ์ดเนี่ยเราคิดสภาพว่ามือกับแขนเราอ่ะมันจะตั้งแต่ประมาณจมูกไปถึงประมาณอกเนี่ยก็ประมาณนึงแล้วทำให้อย่างน้อยจมูกหายใจได้อกขยายได้แค่นี้เราก็รอดแล้วครับเราก็จะไม่เกิดการขาดอากาศแล้วครับผมอันนี้คือวิธีหนึ่งตั้งกายแบบตั้งมวยก็ได้หรือจะทำเหมือนกอดอกให้สร้างเป็นสเปซส่วนตัวขึ้นมาที่บริเวณช่องอกก็ได้ครับอย่างน้อยคือถ้าจมูกมันไปเลยใบหน้าเราบางทีเราอาจจะพอหันซ้ายหันขวาได้แต่ว่าหน้าอกเราเนี่ยถ้ามันโดนบีบอัดเข้ามาสควีซเข้ามาเนี่ยแล้วหายใจไม่ได้อันนี้จะเรื่องใหญ่กว่าก็จะมีบางคุณหมอบางท่านแนะนำว่าอย่างน้อยสร้างพื้นที่บริเวณหน้าอกเราให้มันให้ทรงอกเราสามารถขยายขึ้นลงได้แค่นี้ก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดแบบหนึ่งแล้วครับอ๋อก็เหมือนกับว่าอย่างถ้าในมุมมองของแพทย์ฉุกเฉินเองเนี่ยในการที่จะเอาตัวเองออกจากสถานการณ์ตรงนั้นคือแน่นอนว่าการหายใจหรือการความอึดอัดของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันยังพอไหวบางคนอาจจะบอกเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วซึ่งแต่ละคนความอึดอัดตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะไม่ได้สูงมากนักนะคะแล้วก็แบบอาจจะอยู่ต่ำกว่าหรืออะไรเงี้ยบางทีความอึดอัดเขาอาจจะมากกว่าแต่ยังไงก็ได้ให้มันมีสเปซตรงบริเวณพื้นที่หน้าอกเราอาจจะกันเอามือกันคนอื่นที่จะเอาแขนมาเบียดตัวเราหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่เอออันนี้ก็น่าจะแบบเป็นแนวทางให้สำหรับคุณผู้ฟังนะบางทีเราไม่ทันคิดนะคะคุณหมอแบบใช่มันกำลังเพลินอ่ะมันกำลังสนุกอ่ะแล้วก็ถูกต้องบางทีเราเดินเข้าไปอ่ะตอนแรกเนี้ยก็คนยังไม่เยอะแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ๆโอ้ยคนมาจากไหนไม่รู้แป๊บเดียวคนล้อมตัวรอไปหมดละอยู่บริเวณกลางๆหรืออะไรเงี้ยจะเดินหน้าโอ้ยก็เดินไม่ได้จะถอยหลังก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไปทางไหนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีกันตัวเองเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะอันนี้ก็สำคัญเนาะคุณหมอคืออย่าล้มเนาะใช่ไหมจริงๆผมก็มีทริคอีกนิดนึงเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่รอดแล้วแต่งตัวมาเต็มแล้วโดนผลักจนล้มแล้วเขาก็บอกว่าคือฝรั่งเขาจะใช้คำว่า curling your body into the ball ก็คือเหมือนทำตัวเองเป็นลูกบอลครับไม่รู้คุณวงลีนึกภาพออกไหมเอากลิ้งไปกลิ้งมาเหรอไม่เชิงกลิ้งไปกลิ้งมาคือเหมือนขดตัวเพื่ออะไรเพื่อถ้าเราขดตัวแล้วยกตัวขึ้นมานึกภาพออกไหมครับเราจะก็จะมีเหมือนยังไงดีเหมือนเราก้มลงไปแล้วก็จะเรียกว่า planking ก็ไม่ถูกนะคือทำตัวเป็นกลมๆครับ เพราะว่าการที่เราทำตัวกลมๆเนี่ยร่างกายเราจะโค้งขึ้นมาที่บอก back to basic ที่ผมบอกไปทำยังไงก็ได้ให้อกหน้าอกมันไม่ติดกับพื้นอ่ะ พอหน้าอกมันติดกับพื้นปุ๊บเราหายใจไม่ออกก็เลยแหละเสียชีวิตใช่ไหมถูกไหมพอทีนี้พอเฮ้ยเราเผลอโดนผลักล้มไปแล้วอย่างน้อยขดตัวขึ้นมาเออใช่ไหมขดตัวไหมขดตัวขึ้นมาให้มันกลมๆ กลมๆสร้างสเปซที่หน้าอกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาหัวกดลงไปอ่ะทำตัวเป็นลูกบอลนะครับแล้วก็อย่างน้อยอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้แบบอย่างน้อยถ้าเขาเหยียบเขาเตะอะไรเรามาอย่างนั้นเราก็อย่างน้อยเขาเจ็บตัวบอบช้ำแค่รอบๆแต่อย่างน้อยเราไม่ขาดอากาศแน่ๆแต่ที่สำคัญคือต้องมีสติแล้วก็ลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ขอความช่วยเหลืออันนี้นะครับแต่อันนี้คือเป็นทิปแบบในกรณีที่จนตัวแล้วจนตอกแล้วล้มแล้วก็อย่างน้อยอย่าให้อกมันไปชิดพื้นต้องสร้างสเปซให้กับอกหน้าอกเราให้หายใจได้ค่ะอารมณ์เหมือนตัวนี้เลยอ่ะนึกถึงตัวนิ่มใช่ที่แบบพอไปโดนปุ๊บขดตัวขดตัวกลมแล้วพอนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาฝรั่งเขาบอกว่าเป็น curling into your body into ball แบบลูกทำตัวเป็นลูกบอลประมาณแต่ไม่ใช่กิ้งไปกิ้งมาให้คนเตะนะแต่ว่าอย่างน้อยคือต้องกิ้งคือทำตัวเป็นลูกบอลแต่ว่าอยู่นิ่งๆตรงนั้นแต่ผมก็ตอบยากนะอาจจะโดนเตะไปเตะมาแต่อย่างน้อยมันก็มีที่สเปซอะให้หน้าอกเราขยายหายใจได้อาจจะเจ็บอย่างที่บอกเจ็บตรงแขนขาที่โดนเตะบ้างแต่อย่างน้อยคือถ้ามันแขนหักขาหักไม่ถึงตายครับเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเราขาดอากาศหายใจที่ผมบอกไป4นาทีตายเลยไม่แต่ว่าเกิดอย่างนั้นน่ะคือเราไม่ทันจะแบบเขาเรียกแหลม้วนตัวขดตัวกลมๆอ่ะโดนเหยียบไปแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะอาจจะจุกได้นะบางทีถ้าเรามีสติพอจะฮึบขึ้นมานิดนึงทำตัวเป็นลูกบอลแต่ว่าอย่างที่บอกทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าถึงขั้นล้มครับใช่ตัวให้ส่งตัวให้อยู่ก่อนคือวันนี้อันนี้คือเหมือนอยากผมอยากให้เหมือนเป็นวิธีเอาตัวรอดที่แบบถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วตอนนั้นมันถึงตอนนั้นมันจนตัวแล้วอ่ะก็ต้องทำแบบนี้แต่อย่างที่บอกผมกลับมาอีกทีนึงว่าถ้าตกในสถานการณ์แบบนี้อย่างที่บอกทำไงก็ได้อย่าล้มแล้วก็ทำอย่างที่บอกทำสร้างสเปซให้ตัวเองก่อนครับอย่าให้ใครมาดันเราได้แล้วก็อีกอันนึงที่เขาแนะนำว่าเท้าอ่ะต้องแบบมั่นคงติดพื้นตลอดไม่ใช่แบบขาหนึ่งไป
ไต่กำแพงว่าอีกขาหนึ่งปีนเกาะรั้วไว้อย่างเงี้ยอีกเงี้ยคือการที่ขาโดยขาหนึ่งไม่ได้แตกกับพื้นเนี่ยเขาบอกเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงเหมือนกันเพราะหลายคนจะพยายามปีนหนีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การปีนเนี่ยสมมติพยายามปีนไปปีนมาพลาดล้มมันอันนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันก็ลงมากับพื้นใช่ครับคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้หรอกว่าเราไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรแต่แค่ว่ามันมีบทเรียนหลายๆเหตุการณ์เข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ฟังที่จะต้องไปร่วมในงานต่างๆนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจะต้องระวังตัวเองถึงแม้ว่าโอเคตรงนั้นเนี่ยพื้นที่อาจจะโล่งหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้โอ้โหถึงขั้นแบบอย่างของพื้นที่เล็กๆแบบอิตาลีแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมีเหตุการณ์ที่อยู่ๆมีคนตะโกนอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงหรือมีอะไรที่มันแบบเกินความคาดหมายขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะประคองตัวเองไงทำตัวเองยังไงให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตตรงนั้นได้เนาะแต่มันก็อย่างบ้านเราถ้าจะเป็นสถานการณ์อะไรที่มันคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยก็ช่วงเทศกาลเนาะน่าจะเยอะใช่ไหมคะใช่ครับที่มาเขาดาวกันอ่ะปีใหม่แน่ๆเขาดาวจำนวนคนเยอะๆที่เราไม่สามารถจะประเมินคนได้ว่าคนจะมาจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆอันนี้ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคือหลายครั้งอ่ะตัวผมเองเป็นแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยหลายครั้งเวลางานวิ่งหรือว่างานคอนเสิร์ตผมก็ได้รับให้เป็นแบบเหมือนให้คำปรึกษาเนาะคือจะเป็นความประมาทหรือยังไงผมไม่แน่ใจคือหลายครั้งอาจจะมีความคิดที่เกิดว่าเฮ้ยคุณหมออย่าเพิ่งคิดมากไปถึงขนาดนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นน่ะเดี๋ยวค่อยคิดกันซึ่งผมว่ามันไม่ถูกต้องนะผมว่าเราต้องมีทุกอย่างเราต้องมีแพลนแบบแพลน A แพลน B แพลน C ตลอดว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นยังไงต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพอเกิดขึ้นปุ๊บแล้วค่อยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเราไม่อยากให้ต้องมาทำตัวเป็นลูกบอลด้วยคนเตะอย่างนั้นหรอก อันนั้นคือปลายทางแล้วคือเราจนมุมแล้วแต่ว่า ทุกอย่างถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดถึงขั้นการเบียดเสียดการที่มาชุมนุมโดยที่เกินความจำเป็นหรือว่าเกิดการผลักกันอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แพทย์เราแพทย์อยากให้มีการแบบมีการวางแผนให้มันดีกว่านี้ครับก็คืออันนี้คือวิธีป้องกันคือ planning เนี่ยสำคัญมากเลยอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆการรวมตัวในที่โล่งๆผมแบ่งเป็น2แบบนะครับคือแบบที่เราประเมินประมาณการได้กับแบบที่เราประมาณการไม่ได้อย่างเช่นประมาณการได้ก็อย่างเช่นตัวคอนเสิร์ตหรือว่าการจัดคอนเทสอะไรสักอย่างที่แบบมีตั๋วเข้าชมที่ชัดเจนนะครับเราจะรู้เฮ้ยตั๋วเข้าชมเนี่ยเราขายไป 20,000 30,000 เราสามารถรู้จำนวนคนแล้วก็รู้สถานที่ว่าเราจัดที่เวนิวตรงนี้เราจัดที่สเตเดียมนี้ทางออกเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ง่ายคือถ้าเรามีแผนว่าสเตเดียมนี้มีทางออกแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังไงอีกอันนึงที่สำคัญมากอันนี้อยากจะเป็น voice ของแพทย์ฉุกเฉินนะครับก็คือหลายครั้งเรามีแผนทางออกทางเข้าดีจริงๆแต่ไม่มีแผนให้แพทย์เข้าไม่มีแผนว่าสมมติว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแพทย์จะเข้าทางไหนเพราะทุกคนบอกไหมเพราะว่าทุกคนก็หลายครั้งก็เราอยากจัดงานให้มันคนเข้ามาเยอะที่สุดเนาะกลายเป็นมันคลาวไปหมดแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆเอ้ยแพทย์จะเข้ามาจะพูดง่ายคือแค่จะเอารถพยาบาลเนี่ยเข้าไปถึงสนามเนี้ยได้ยังไงอะไรเงี้ยบางสนามที่ได้มาตรฐานเขาจะมีอย่างถ้าเคยเห็นในต่างประเทศเนาะที่รถพยาบาลเข้ามาปุ๊บรับได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งเรามีแค่บางสนามนะครับบอกให้เลยว่าบางสนามฟุตบอลจริงๆที่สามารถรถเข้ามาถึงแต่หลายอีกหลายสนามที่ผมเคยไปเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดเหตุแบบถึงขั้นใครแดกอะไร CPR จริงเหมือนนักบอลที่เราเห็นในข่าวเนาะเราไม่สามารถจะเอารถพยาบาลเข้าไปรับเขาได้นะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ผมอยากจะฝากผู้ใหญ่ไปว่าถ้าคืออย่ามองข้ามตรงนี้แม้ว่าจะเป็นแค่มันไม่เกิดบ่อยหรอกหมอคิดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงมันคือหนึ่งชีวิตที่เราไม่รู้นะเขาเป็นพ่อใครเขาเป็นใครคนสำคัญในครอบครัวคนหนึ่งเนาะคือถ้าการแพทย์เราสามารถเข้าถึงได้เร็วมันก็เซฟไลฟ์เขาได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อย่างเขาอิตาลีเนี่ยก็มีคอมเมนต์ครับว่ารถพยาบาลหรือว่าทีมช่วยเหลือทางการแพทย์เข้าไม่ได้เพราะว่ามันโดนมันแพ็คแน่นจริงๆแล้วทางลึกออกไหมครับเวลาเทศกาลเนี่ยรถธรรมดาก็เยอะมากๆแล้วรถก็ติดแงก
เออไม่มีที่แหวกให้รถพยาบาลเข้าเลยคืออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คือเราก็ไม่อยากให้เกิดถึงขั้นว่ารถเราต้องมาใช้บริการพวกผมนะแต่ว่าก็คือถ้ามันเกิดต้องใช้จริงๆเราก็ควรต้องมีแผนในการรับมือส่วนนี้ครับผมที่อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็วิธีป้องกันอย่างหนึ่งก็ที่กล่าวไปครับก็คือเรื่องการแต่งตัววิธีที่มันให้เหมาะสมธรรมะทำแมงให้แบบไม่ล้มง่ายนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปคนเดียวงานพวกนี้คืออย่างถ้าเรามีบัดดี้มีเพื่อนเนี้ยเราเป็นอะไรไปเพื่อนเราก็ยังเฮ้ยหายไปไหนวะคนนี้ตามหากันได้ไปล้มอยู่ตรงไหนก็อย่างน้อยมีคนตามหากันได้นะครับแล้วก็ต้องพก ID card พกโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลานะครับผมนะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็เขาอันนี้เป็นทิปเล็กๆเขาบอกว่าอย่าพยายามอยู่ตรงกลางเพราะว่าตรงกลางเนี้ยเป็นที่มีความเสี่ยงที่จะโดนเหยียบโดนทับแล้วก็เป็นโดมิโนเยอะหรือว่าไปชิดติดกำแพงเกินไปก็อันนั้นก็เสี่ยงเพราะโดนอัดเข้ากำแพงก็เกิดการขากระหายใจได้แล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายนะครับตั้งสตินะครับถึงแม้วันนี้ผมจะสอนอะไรไปเต็มที่เนี่ยพยายามให้ทิปอะไรไปเต็มที่แต่ว่าวันนั้นโหแพนิคโกลาหลตกใจมีคนมีเสียงร้องว่ามีไฟไหม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไหลไปตามฝูงชนสติเตลิดก็เกิดปัญหาแล้วก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมครับค่ะก็ต้องระวังด้วยนะคะคนจัดงานเองคนที่ไปงานเองนะคะก็ต้องระวังในทุกมิติเลยแหละนะคะต่อไปเราอาจจะเห็นภาพนะคะการไปงานตรงกลางจะไม่มีคนค่ะจะมีแต่คนรอบนอก คุณหมอบอกว่าอย่าไปอยู่ตรงกลางนะคะวันนี้ก็ได้แนวทางไว้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีช่วงเทศกาลซีซั่นต่างๆอะไรแบบนี้ล่ะค่ะให้เป็นแนวทางไว้เนาะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรให้คุณหมอว่างแหละดีแล้วนะคะไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ต้องไปใช้งานคุณหมอจริงห้องฉุกเฉินตอนช่วงปีใหม่นี้ก็บอกเลยว่านี่ก็เป็นสมรภูมิลบๆอยู่แล้วอย่าเพิ่มสมรภูมิให้หมอฉุกเฉินหรือหมอเราต้องทำงานเพิ่มเลยค่ะไม่ต้องกลัวคุณหมอว่างค่ะไม่ต้องกลัวคุณหมอว่างใช่ครับไม่ต้องกลัวครับผมค่ะล่ะสำหรับในอันนี้เรื่องราววันนี้ก็ได้แนวทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การทำ CPR สำคัญอย่างไรต่อการช่วยชีวิตผู้ที่ประสบเหตุบางอย่างที่ไม่หายใจนายแพทย์ชัยธวัฒน์ชื่อลือชาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาเล่าให้ฟังครับการ CPR เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Cardio Pulmonary Resuscitation นะครับคือเป็นการฟื้นคืนชีพจริงๆเป็นการใช้แค่สมองและ2มือเรานะครับก็สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วนะผมให้คำจำกัดความตรงนี้ไว้เลยนะครับก็คือเมื่อคนเราหมดสติอะครับผมนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆก็ตามนะครับเมื่อเราหัวใจหยุดเต้นเราจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้หัวใจเนี้ยมันกลับมาเต้นชั่วคราวก่อนเพราะฉะนั้นการกดบริเวณหน้าอกเนี่ยครับก็จะเป็นการทำใหหัวใจเนี่ยกลับมาเต้นได้ปกติเหมือนเต้นชั่วคราวก่อนนึกภาพหัวใจเราอยู่ตรงนึกภาพก่อนนะครับว่าร่างกายคนเราเนาะหัวใจอยู่ตรงหน้าอกเยื้องไปทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับผมซึ่งเมื่อหัวใจหยุดเต้นจากเหตุใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามันหยุดเต้นไปนานๆเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงเลือดเท่ากับร่างกายเราชัตดาวน์ไปเนี่ยหัวใจที่มันปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับสมองขาดเลือดไตขาดเลือดตับขาดเลือดก็ทำให้อวัยวะเหล่านี้วายไม่สามารถทำงานได้ฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นจากอะไรอย่างน้อยเนี่ยให้หัวใจอ่ะมันปั๊มขึ้นมาก่อนให้มันบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้มันเหมือนให้มันรีเซิร์ฟไว้ก่อนชั่วคราวเพราะฉะนั้นการที่เราเอามือกดไปบริเวณหน้าอกเนี่ยก็คือเหมือนเราอ่ะเอามือเนี้ยไปบีบบริเวณหัวใจให้เลือดมันปั๊มให้เลือดมันปั๊มไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการยื้อชีวิตรอไว้ก่อนก่อนที่จะทีมแพทย์จะมาถึงหรือว่าก่อนที่จะเราจะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์นะครับเมื่อเราเห็นคนนอนหมดสติอย่างเงี้ยอันดับแรกคือเข้าไปปลุกตื่นก่อนเพราะฉะนั้นสมมติว่าเอ้ยเขาจะหลับอยู่หรือเปล่าเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราตกที่บริเวณไหล่เรียกเขาดังๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ถ้าไม่หลับลึกจริงๆก็ต้องตื่นอยู่แล้วล่ะครับเขาก็จะตื่นขึ้นมาต้องรู้สึกตัววันที่เราตบหน้าอกแล้วจริงๆเขามีกันคือแต่จะต้องเปิดเสื้อออกแล้วดูว่าหน้าอกขยับหรือเปล่าถ้าหน้าอกถ้าตบแล้วไม่ตื่นหน้าอกไม่ขยับอย่างเงี้ยคือไม่ถึงขั้นต้องเอามือไปอังที่จมูกนะครับจริงๆเราดูคร่าวๆที่หน้าอกก็พอว่าขยับไหมแบบเนี้ยประมาณ10 วินาทีนะครับก็อาจจะสตาร์ท CPR เริ่มการกดหน้าอกได้เลย This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.